สีเรียกของเธอที่ฟังแล้วอบอุ่นและคุ้นในใจยิ่งห้ามไม่ให้คิดยิ่งติดอยู่ข้างในยิ่งห้ามใจวันหลังมาเที่ยวใหม่นะคะเสียขาบ๊ายบายเอาเสียวันนี้มาร้องเพลงเหรอคะอยากจะร้องคนเดียวหรืออยากจะมีคนร้องด้วยเกียคะถ้าอยากจะได้ของเก่าๆก็ตกลงเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสดๆจริงๆนะคะเชิญทางนี้เลยค่ะเสียไปเลยค่ะเสียวันนี้เต็มที่เลยนะฉันเลี้ยงเองทุกอย่างเพราะว่าหลังจากเนี้ยฉันจะต้องไปทำหน้าที่สามีที่ดีอาจจะออกมาบ่อยๆไม่ได้เนี่ยมาเต็มที่ชนชนชนนี่เราต้องมาร้องเพลงให้เพื่อนฉันฟังหน่อยดินี่ไอ้ฟลุ๊กฉันเป็นผู้หญิงนะติดหัวเรียบแบบเนี้ยฝันไม่ถูกก็ฉันจะทำตามแกนี่แกกล้าปฏิเสธฉันเหรอใช่แล้วทำไมเถอะทำมาเป็นเลี้ยงฉันหลอนสละโสดนึกเหรอว่านางเพืองไม้มันจะรักแกจริงมันก็แค่อารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นแหละฉันเคยบอกแกแล้วใช่ไหมฉันไม่ให้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาอีกอ่ะฉันจะพูดนึกเหรอว่าแกได้แล้วฉันต้องอดอ่ะมันต้องอดด้วยกันทั้งคู่เว้ยนี่จะขาเอ้ยฟังทางนี้แล้วไอ้เพืองนี่ดูไม้ตึงตุ้งหินจุดนี่อะไรกันน่ะหยดหยดเดี๋ยวนี้นะฉันบอกให้หยดมิน่าไอ้เรื่องวุ่นๆที่เกิดขึ้นกับเฮืองไม้กับไอ้ยูริกมันเนี่ยเป็นพวกแกสองตัวนี่เองแต่ไอ้เฟืองมันเริ่มก่อนนะเจ๊มันเป็นคนตีหัวยูริกทำให้เขาความจำเสื่อมอ่ะนี่ตึงตุ้งหินแกนั่นแหละเป็นคนวางแผนทุกอย่างแล้วก็ไปขโมยหวายเขาด้วยอ่ะแล้วยังมาบอกให้ฉันร่วมมือหลอกเฮืองมาอีกนะนี่พอแกไม่ต้องพูดแล้วพอแกเลิกสาดคนใส่กันได้แล้วแกนี่มันชั่วกันทั้งคู่ฉันจะบอกให้แกรู้แกรู้มะที่ฉันเปิดบาร์ขึ้นมาเนี่ยฉันยังไม่เคยทำความชั่วอะไรเลยไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนคนเรานะไอ้เฟือกตบมือข้างเดียวนี่นะมันไม่ดังหรอกฉันจะบอกให้แกรู้ดูสิที่ฉันเปิดบาร์เนี่ยเพราะอะไรเพราะผัวเมียนี่มันอยู่ด้วยกันมันก็บอกรักกันแล้วยังไงอีผัวเนี่ยออกมาหาเศษหาเลยนอกบ้านเนี่ยไหนว่ารักกันนี่ล่ะบอกแล้วถ้าฉันไม่ได้แกก็ต้องไม่ได้ด้วยนี่นางตุ๊กวินพอเลยนะไม่ต้องพูดมากเลยนะแกนี่มันตัวดีแล้วเลิกคิดที่จะทำชั่วอย่างนี้อีกแล้วนะอย่าคิดนะว่างานที่แกทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันจะทำให้แกขาวสะอาดไปได้อ่ะเจ้าไปทำงานไปตัวดีนี่เฟือกเจ๊ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นอ่ะฉันขอยืนยันคำเดิมนะว่าฉันรักเฮืองไม้และถ้าเฮืองแต่งงานกับฉันเฮืองไม้ก็จะอยู่กับฉันตลอดไปใช่แกแต่งงานกับเฮืองไม้เฮืองไม้จะอยู่กับแกตลอดไปแต่แกเคยถามเขาบ้างไหมว่าถ้าเขาอยู่กับแกแล้วเนี่ยเขาจะมีความสุขไหมThank you.
ลิลลี่ไหมจ้าเอ๋แหมอยู่กันพร้อมหน้าใช่นะอ้าวมึงทำหน้างั้นด้วยทำหน้าเหมือนกับว่าจะมีคนตายอย่างนั้นอ่ะนี่สงบเมื่อไรแกจะกลับไปเวียดนามสักทีฮะแถวนี้จะได้สงบสุขสมกับชื่อของแกสักทีโถเจริญบไม่ต้องไล่ก็ได้นะนะคือก็ไปจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวเองก็เหงาหรอกอย่ามาทะลึ่งทะลึ่งกับฉันนะฉันไม่มีอารมณ์แหมตัวเองก็พูดตรงๆงี้ก็ได้ที่จะมาเนี่ยนะจะมาบอกด้วยว่ากำลังจะกลับไปเวียดนามแล้วพอดีมีทัวร์เขาติดต่อมาเออแล้วอีกเรื่องนึงเนี่ยอยากรู้เหมือนกันนะว่าไอแมนเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างก็ที่นั่งกลุ้มอยู่เนี่ยก็เพราะนายแมนนี่แหละอ้าวทำไมอ่ะก็นายแมนเนี่ยนะเขาผ่าตัดโอเคทุกอย่างแล้วนี่แล้วอีกอย่างเนี่ยเขาออกมาพักฟื้นแล้วนะถ้าได้อย่างนั้นก็ดีอ่ะสินี่ผ่านมากี่วันแล้วไอแมนมันยังไม่ฟื้นเลยแล้วหมอเนี่ยเขาบอกว่าสุขภาพร่างกายแมนอ่ะมันไม่แข็งแรงเหมือนกับมันไม่ยอมต่อสู้กับโลกอ่ะและที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกลัวมันเป็นเจ้าชายนิทราเฮ้ยโอ้ยในแมนนะก็ถึงว่าไงไอ้โรคทางกายอ่ะรักษาให้หายได้ไม่ยากแต่โรคทางใจยาขนาดไหนก็รักษาไม่ได้คนจะเป็นเจ้าสาวทำหน้าอย่างนี้ไม่ดีหรอกนะไม่มีอะไรหรอกแค่คิดอะไรเพลินๆน่ะคิดอะไรนักหนาละนี่ทำงานดีกว่าเอาดอกไม้ไปส่งให้เจนะอ่ะพี่อยู่นี่โหป๋าสาวจีนสาวเกาหลีสาวญี่ปุ่นไปสู้สาวเวียดนามได้ยังไงอ่ะนี่ป๋าดูดิป๋าดูเป็นไงว้านี่บอกให้นะกิโมโนเนี่ยจะสู้เอาใหญ่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป๋าอยากให้ผมพาเที่ยวแบบนี้แล้วก็เวียดนามเนี่ยมันเข้มงวดนะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะอ้าวไม่เลยรวมอยู่ที่ว่าจ่ายหรือไปแล้วเหรอโธ่ป๋าไอ้นั่นนะค่ากินค่านอนมันก็หมดแล้วแต่ถ้าป๋าอยากจะเที่ยวแบบสเปเชียลแบบนี้เนี่ยนะมันต้องมีผู้นำทางที่มีประสบการณ์อย่างผมนี่รับรองประกันคุณภาพเอาเป็นว่าป๋าจะไปหรือไม่ไปไปอ่ะพวกเชื่อใจหรืออันนี้พาไปเลยไปนะไปหมดนี่เลยนะโอเคไปไปนี่ป๋าที่นี่เนี่ยนะเวลาข้ามถนนเนี่ยนะต้องดูรถดูราให้ดีรู้ไหมเพราะที่นี่มันอันตรายโอ้บังเอิญจริงๆนะคิดว่าใครที่ไหนที่แท้ก็แม่ดอกไม้หอมของเวียดนามคุณเฮืองไม้นี่เองหลีกไปฉันจะไปทำงานนี่คนเคยรู้จักกันน่ะจะไม่ทักไม่ทายกันบ้างเลยเหรอฉันไม่มีเรื่องอะไรที่จะคุยกับคุณไอ้เรื่องของผมมันไม่น่าสนใจหรอกแต่ว่าไอ้เรื่องของคนไทยที่คุณเคยรู้จักเนี่ยสิตอนแรกกะว่าจะบอกข่าวของคุณแมนซะหน่อยแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจละไม่บอกดีกว่าไปครับเสือเท่าเดี๋ยวก่อน